สวัสดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์ย่อยนี้ก็จะเป็นเลคเชอร์ย่อยสุดท้ายนะครับสำหรับโมดูล2นะครับซึ่งเกี่ยวพันกับการปรับปรุง Neural Network นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับนะครับคอนเซปต์ของ Softmax Regression นะครับก่อนหน้านี้นะครับจากที่เราได้แสดงตัวอย่างนะครับของตัว Neural Network นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Deep Neural Network ต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับตัวอย่างของเราเนี่ยจะเน้นไปที่ตัว binary classification นะครับไอตัว binary classification เนี่ยมันก็จะมีเอาท์พุตอยู่2อย่างก็คือใช่กับไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติถ้าเกิดเราใส่รูปของแมวนะครับเข้าไปยังตัว neural network นะครับมันก็จะตัดสินมาให้เราว่าไอรูปนี้คือแมวหรือไม่แมวนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในการใช้งานจริงนะครับในการใช้งานจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันที่เราใช้จริงเนี่ยเราจะไม่ได้กำหนดนะครับตายตัวนะครับจำกัดอยู่แค่2เอาท์พุตนั่นก็คือใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะครับเราจะขยายไปนะครับเป็นนะครับมากกว่านั้นนะครับโดยที่การที่จะขยายไปจำนวนการตัดสินใจมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับว่าจะกี่คลาสนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติเราใส่รูปเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการจะทราบแค่ว่ามันเป็นแมวหรือไม่แมวเท่านั้นนะครับเราอาจจะอยากจะคลาสซิฟายมันบอกว่าเฮ้ยรูปนี้มันแมวนะรูปนี้มันสุนัขหรือหมานะรูปนี้มันเสือนะนะครับหรือมันไม่ใช่ทั้ง3อย่างเลยนะครับซึ่งเราอาจจะ identify ไม่ได้นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเราขยายจาก2คลาสนั่นก็คือแมวกับไม่ใช่แมวนะครับขึ้นมาออกมาเป็น4คลาสนั่นก็คือแมวหมาเสือแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมี4คลาสถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือว่านะครับเราจะเอาพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงนะครับเราจะเอาพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงนะครับไอตัวที่นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราจะเอาท์พุตไอตัวทั้งหมดออกมานะครับในการสร้างเอาท์พุตนะครับที่มีมากกว่านะครับสองคลาสนะครับในการตัดสินใจที่มันเป็นไบนารีนะครับเป็นมัลติคลาสแทนเนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า softmax นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับว่าชื่อคำว่า soft กับชื่อคำว่า max เนี่ยนะครับมันมาได้ยังไงนะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างนะครับ binary classification นะครับกับไอตัว softmax นะครับต่างกันอยู่ตรงเลเยอร์สุดท้ายนะครับตัวเลเยอร์สุดท้ายนะครับปกติแล้วนะครับไอตัวเลเยอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็น binary classification เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่โนดเดียวถ้าเกิดมันเป็น binary นะครับ binary classification มันจะมีอยู่แค่โนดเดียวโนดตัวนี้นะครับจะเอาท์พุตไม่0ก็1นะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ในกรณีของ softmax นะครับในกรณีของ softmax เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันนะครับออกมาเป็น4คลาสนะครับเราก็จะต้องมี4โนดนะครับฉะนั้นเนี่ยโนดของตัว output layer นะครับถ้าเกิดมันเป็นกรณีของ softmax แล้วเราต้องการให้มันออกมาเป็น4คลาสมันก็จะต้องมี4โนดนะครับมันก็ต้องมี4โนดถ้าเกิดสมมติเราต้องการให้มันเป็น5คลาสมันก็ต้องมี5โนดเราต้องการให้มันเป็น k คลาสมันก็ต้องมี k โนดถูกไหมครับนะครับแต่จากตัวอย่างนี้เราจำกัดไว้แค่4โนดก็พอเนาะนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากนะครับโนดแต่ละโนดที่เอาพุทโนดซึ่งมีนะครับซึ่งมีจำนวนนะครับซึ่งมีจำนวนโนดเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับซึ่งมีจำนวนโนดนะครับซึ่งจะแทนคลาสแต่ละคลาสต่างกันนะครับผลที่ได้ออกมานะครับมันจะเป็นความน่าจะเป็นความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นว่าเอ้ยไอ้ภาพเนี้ยนะครับมันจะเป็นเสือด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นสุนัขด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นแมวด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นที่ไม่ใช่เลยด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับ
ไอการที่บอกออกมาเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยในเชิงของวิศวกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น soft decision ปกติในเชิงวิศวกรรมเนี่ยนะครับมันจะมี decision อยู่2แบบแบบแรกคือ hard decision hard decision เนี่ยความหมายของมันก็คือว่านะครับฟันธงมาเลยผลลัพธ์ของไอ้ตัวเนี้ยออกมาเนี่ยฟันธงมาเลยว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิด soft decision เนี่ยมันจะให้ตัวเลขออกมาแล้วเป็นหน้าที่ของนะครับเป็นหน้าที่ของอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นแมชชีนนะครับที่จะต้องมาแปลผลกันอีกทีนึงจากผลของ soft decision soft decision เนี่ยจะไม่ฟันธงผลนะครับแต่จะบอกความน่าจะเป็นนะครับแต่ hard decision เนี่ยมันจะฟันธงในกรณีนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราจะใช้ soft decision ก็คือยังไม่ฟันธงนะครับนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับเราจะเห็นได้ว่า output นะครับของแต่ละโนดของ soft max เนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับนั่นก็ที่มันมีเงื่อนไขก็เพราะว่าเราใส่ input เข้าไปไงครับนักศึกษา input นี้มันก็อาจจะเป็นภาพนะครับเราก็ต้องใส่ input เข้าไปนะครับซึ่งแน่นอน input มันก็ต้องอันเดียวกันนะครับนักศึกษาอันเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นที่มันจะเป็นแมวเมื่อนะครับให้ input x เข้าไปจะมีค่าเท่าไหร่จะเป็นเสือนะครับเมื่อใส่ภาพของ input x เข้าไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับจะเป็นสุนัขนะครับเมื่อใส่นะครับเมื่อใส่ input x เข้าไปเท่าไหร่หรือไม่เป็นอะไรเลยนะครับเท่าไหร่นะครับทั้งนี้นะครับการคำนวณนะครับ activation function นะครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาที่เลเยอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับในกรณีของ softmax เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากนะครับbinary classification นะครับนั่นก็คือนะครับเราลองมาดูตัวอย่างซึ่งจะมองเห็นนะครับการกระทำได้ชัดเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่output layer นะครับเราก็จะคำนวณนะครับตัว output นะครับเราก็จะคำนวณตัว output ของ layer สุดท้ายของ output layer ออกมานะครับก็คือคูณ weight คูณด้วย activation ของ layer ก่อนหน้านี้นะครับแล้วบอกด้วยบวกด้วย bias นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะคำนวณ activation นะครับเราก็จะคำนวณ activationผ่าน activation function นะครับทั้งนี้นะครับเราก็จะนิยามนะครับเราจะนิยามที่เป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับจะเท่ากับ exponential นะครับ z ยกกำลัง l นะก็คือเอา output นะครับเอา output เนี่ยมาเป็นตัวยกกำลังของ e ยกกำลังนะครับจากนั้นนะครับแสดงว่าเราก็จะต้องคำนวณนะครับเราก็จะต้องคำนวณนะครับของทุก lถูกไหมฮะเพราะว่า ZL ที่เราออกมาเนี่ยมันออกมาทั้งหมด4โนดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด ZL ออกมา4โนดก็อาจจะออกมาเป็น5 2 -1 3เป็นต้นถูกไหมครับ5 2 -1 3เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอา ZL มาคำนวณ T ก่อนก็ไม่ยากเลยก็เอา ZL ตัวนี้ครับมายกกำลังเอา e มายกกำลังเอา e มายกกำลังถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราก็จะได้ t ออกมาของแต่ละโนดที่เอาพุทโนดในกรณีนี้มีทั้งหมด4คลาสนะครับเราก็จะได้ e ยกกำลัง5 e ยกกำลัง2 e ยกกำลังลบ1และ e ยกกำลัง3นะครับเราก็จะได้ t เท่ากับค่าเท่านี้ยังไม่จบครับสิ่งที่เราจะคำนวณก็คือเราจะคำนวณหาตัว output จริงๆนะครับของ layer L ก็คือ activation function นะครับเราก็จะเอานะครับค่าของนะครับค่าของไอตัวนะครับตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นหารด้วยทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอาจารย์ต้องการหา AL ของตัวแรกนะครับอาจารย์ก็ใช้นะครับA นะครับ AL ของตัวที่1ใช่ไหมครับ AL ของตัวที่1อาจารย์ก็จะได้เป็น 148.4 หารด้วย 148.4
บวก 7.5 เอ้ยบวก 7.4 บวก 0.4 บวก 20.1 สมมุติอาจารย์คำนวณมาได้ปุ๊บอาจารย์ก็ได้ค่ามา 0.842 นะครับถ้าเกิดอาจารย์จะคำนวณตัวที่2นะครับอาจารย์ก็ใช้นะครับก็เป็น 7.4 นะครับอาจารย์ก็จะใช้ตัว t มา 7.4 หารด้วย 148.4 บวกด้วย 7.4 บวกด้วย 0.4 บวกด้วย 20.1 หามาปุ๊บอาจารย์ก็ได้ 0.0842 นะครับอาจารย์ก็ทำมาหมดนะครับผลสุดท้ายไอ้ตัวนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดของ AL เนี่ยนะครับมันมีค่ารวมกันนะครับมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะมองนะครับเราสามารถที่จะมองค่าเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นค่าความเชื่อมั่นนะครับว่านะครับการคลาสสิฟายการตัดสินใจของตัว AI ของ Deep Learning เนี่ยมันมีค่าความมั่นใจขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเราใส่ภาพเข้าไปแล้วสมมุติคลาสที่1เนี่ยมันคือแมวคลาสที่2มันคือนะครับไทเกอร์นะครับอาจจะเป็นเสือคลาสที่3เนี่ยเป็นสุนัขนะครับคลาสที่4เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมาอย่างนี้นะครับตัวซอฟต์แม็กเนี่ยนะครับตัวซอฟต์แม็กเนี่ยมันไม่ฟันธงนะครับมันไม่ได้บอกเราว่าตกลงเนี่ยไอ้ภาพมันเป็นอะไรมันต้องให้เราตีความเองนะครับนี่เป็นที่มาของคำว่าซอฟต์ไม่ใช่ฮาร์ดถ้าเกิดฮาร์ดเนี่ยมันฟันธงเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยฮาร์ดไม่ใช่ซอฟต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นักวิจัยทำสำหรับการที่จะตัดสินใจนะครับสำหรับมัลติคลาสนะครับเขาก็จะไปดูอ้าวแสดงว่าในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยมันค่อนข้างมั่นใจมากเลยนะครับมันค่อนข้างมั่นใจมากเลยว่าน่าจะรูปที่เราใส่ไปน่าจะเป็นแมวด้วยความน่าจะเป็นตั้ง 0.8 นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของนะครับเราซึ่งเราก็บอกว่าโอเคง่ายที่สุดเราก็เอาค่าแม็กซ์ออกมาค่า max ของตัวนะครับ output ของ softmax ปรากฏว่านะครับมันก็คือมีค่าเท่ากับ 0.842 เราก็บอกว่าโอเคเราก็จะไป label มันด้วยนะครับว่ามันเป็นแมวสมมุติเป็นรูปนะครับเป็นแมวเป็น cat เนี่ยเราก็จะบอกว่า0เวลาเราก็จะตีกรอบมันแล้วเราบอกว่า 0.842 เป็นแมวเป็น catนะครับแต่เราไม่ฟันธงว่ามันเป็นแคทแต่เราบอกว่าเราตีกรอบแล้วก็ 0.842 เป็นแคทฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็เลยมันมีคำว่าซอฟใช่ไหมฮะซอฟเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้ตัดสินใจเคลียร์คัทไปแล้วก็ใส่แม็กซ์เข้าไปก็คือเอาค่าแม็กซ์มันออกมามันถึงเรียกว่าซอฟแม็กซ์ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราใช้คอนเซปต์ของซอฟแม็กซ์เนี่ยนะครับในการที่จะไปนะครับขยายนะครับขยายเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับนะครับขยายเพิ่มขึ้นสำหรับการนะครับขยายการตัดสินใจจาก2คลาสไปเป็นมัลติคลาสได้นะครับไม่จำกัดนะครับจะเป็นกี่คลาสก็ได้ 4,000 คลาสก็ได้อะไรก็ได้นะครับเราสามารถคำนวณได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาอาจจะเคยเห็นแอปพลิเคชันในเดโมนะครับอาจจะใน Facebook นะครับอาจจะในอะไรใน Google ใน YouTube นะครับเราจะเห็นว่าสมมติถ้าเกิดเราไปดูนะครับนักบาสเกตบอลนะครับเล่นกันอยู่นะครับมันก็จะมีบล็อกถูกไหมฮะนะครับมันก็จะมีบล็อกมันก็จะบอกว่าโอเค 0.7 ตอนนี้กำลังนะครับเลี้ยงลูกอยู่ดริบเบิลอยู่นะครับดริบเบิลอยู่นะครับดริบเบิลตัว B นะครับตัว B นะครับดริบเบิลอยู่นะครับนะครับไอตัวนี้ยืนอยู่ความน่าจะเป็น 0.9 สแตนถูกไหมฮะบลาบลาบลา
นะครับหรือไออีกตัวหนึ่งอ่ะกำลังวิ่งกำลังวิ่งอ่ะ run 0.9 อ่ะอย่างเงี้ยนะครับไอตัวนี้เป็นตัวบอกนะครับของ softmax นะครับที่จะบอกว่าโอเคความน่าจะเป็นที่มันคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ที่ maximum เนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็นะครับจบโมดูล2นะครับจบโมดูล0โมดูล2โดยที่ว่าต่อไปนี้นะครับเราก็จะไม่ได้กำหนดนะครับจำกัดของเราอยู่ที่2คลาสแล้วนะครับเราสามารถกระจายไป3คลาสได้นะครับ4คลาสได้5คลาสได้กี่คลาสก็ได้นะครับในการตัดสินใจผ่านเนื้อหาของวันนี้ก็คือ softmax นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ